เฟรดดี้ฟูแพทย์ผู้ทำการรักษาหัวเข่าให้กับสลาตันอิบราฮิโมวิชกองหน้าประสบการณ์สูงชาวสวีเดนเปิดเผยว่าสาเหตุที่นักเตะตัดสินใจอำลาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะปีศาจแดงตกรอบยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไม่ใช่ปัญหาจากการบาดเจ็บแต่อย่างใดดาวยิงวัย36ปีย้ายจากแมนยูไนเต็ดไปเล่นให้ลอสแองเจลิสแกลเล็กซี่ทีมดังในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์สหรัฐอเมริกาเมื่อวันศุกร์ที่23มีนาคมที่ผ่านมาหลังฤดูกาลนี้แทบไม่ได้ลงสนามตั้งแต่โชคร้ายบาดเจ็บหนักที่หัวเข่าในช่วงปลายซีซั่นที่แล้วคุณหมอผู้เผยว่าเขาและโค้ชโชเซ่มูรินโญ่เข้ากันได้ดีเขาชอบแมนยูไนเต็ดเขาเป็นฮีโร่ของทีมก่อนบาดเจ็บความคิดของเขาคือต้องการคว้าแชมป์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในถ้วยแชมเปี้ยนลีกและหลังจากแมนยูไนเต็ดแพ้เซบีย่าผมก็คิดว่ามันทำให้เขาตัดสินใจเช่นนั้นนอกจากนั้นยูไนเต็ดคงไม่สามารถไล่แมนซิตี้ได้ทันในพรีเมียร์ลีกอีกด้วยบางทีพวกเขาอาจได้แชมป์ FA ครับซึ่งถือเป็นเรื่องดีแต่นั่นก็ไม่ดีพอเท่ากับการได้แชมป์เปี้ยนลีกเขาทำทุกอย่างได้เยี่ยมคว้าแชมป์มากมายโชคร้ายที่พวกเขาแพ้เซบีย่าผมเคยคิดว่าเขาจะอยู่กับทีมนานกว่านี้แต่เขาไม่ได้บอกอะไรกับผมหมอมือดีทิ้งท้าย